พี่หนุ่มแกพาได้ใช่ปะแกพาได้หนูเหรอแต่ว่าไปที่อาบับเนี่ยนะกลัวทำไมอ่ะกลัวเขารู้ว่าเป็นของคนไทยไง สวัสดีครับท่านผู้ชมหนุ่มวัวออนทัวร์ลาสเวกัสครับวันนี้หนุ่มน้ำวัวมาอยู่ที่เซโดนานะครับเมืองอาริโซนาครับมาเที่ยวธรรมชาตินิดหนึ่งมาดูเล่นน้ำตกเสียดายครับตอนที่มาไม่รู้ว่าจะมีน้ำทานน้ำเล่นขนาดนี้แอนก็คงเตรียมชุดมาเต็มที่เลยครับแล้วก็มากับพี่ของเรานะครับน้องอู้ครับนี่มาส่งน้องอู้กับพี่พอปลาปลาเชี่ยเป็นไงครับรองเท้าทำไมต้องถือเอาครับรองเท้าเดินไม่สะดวกใช่ไหมครับใช่กลัวลื่นอ๋อปลาตอนนี้พาน้องอุ้มมาปล่อยครับปล่อยอะไรครับมาปล่อยน้ำครับไหนได้เหรอเอ้าปีนขึ้นเมื่อกี้ใครพาไปปีนขึ้นมันก็เหนื่อยไม่ได้ลมเหรอเอาเซฟที่สุดนั่งอยู่นี่ก็ได้งั้นไปหย่อนขาแถวนั้นนะเดี๋ยวไปสำรวจนั้นกันจะเดินตามทานน้ำไปเรื่อยๆนะครับตลอดทางครับเขาบอกเสียเวลาทั้งที่เขานอนตลอดทางนะครับถ้ายังบอกเขาเสียเวลาเฮ้ยอะไรสเปกอู้ทั้งนั้นเลยฝั่งนู้นอ่ะไหนนู่นกระโดดคู่ไปเลยเฮียได้คนไหนหนุ่มๆมารับหนูนะครับเป็นการสาวไทยจะกระโดดคู่ฝรั่งมันมาเป็นฝูงใช่ไอตัวหลังนี่ก็เทะก็ได้อยู่นะตัวหลังเหรอไอตัวหลังก็ได้อยู่นะเด็กๆกันเลยเนาะกุบกริบกุบกริบก่อนที่เราจะปล่อยแม่ชีเข้าวัดนะครับเราพามาดูกระดูกอ่อนกันเลยนะกำลังเนื้อหวานๆนั่นเลยใช่ไหมกำลังกุบกริบกุบกริบกุบกริบแบบเคี้ยวกลืนโอ้โหโหดูมีทุกสัญชาติเลยนะก็ได้ถ้าเผื่อใบไม้เหลืองนี่น่าจะสวยมากเลยนะตรงนี้แต่มันจะหนาวมากคนก็คงไม่กล้าเล่นน้ำอ่ะก็ถึงนั้นต้องมาเล่นหน้านี้อ่ะเนาะโอ้ตรงแต่ตรงนี้หน้ามันเล่นจริงๆนะพูดจริงๆอ่ะคล้ายๆเมืองไทยเราพอสมควรอยู่นะถูกพี่ที่เขาไปเล่นแม่น้ำกันนะดูเด็กๆดิแต่ดูสิที่นี่ดูสะอาดกว่าเนาะดูสะอาดบ้านเราเป็นน้ำสีขุ่นๆอ่ะอันนี้เป็นน้ำสีมรกตเลยนะมันไหลจากหินไงใช่ฮะมันไม่ได้มีทรายโอ้โหดูหินก้อนนี้ให้มันตั้งตระหง่านอยู่แบบนี้ได้I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat
treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my... เอาใครมาเล่นใหม่ใช่ไหมกะว่าคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันไม่ต้องกระบงกลับบ้านนี่ถ้าผมมาชอบใบไม้เหลืองจะสวยมากเลยนะนี่เป็นเมเปิลป่ะเมเปิลใช่ใช่ถ้าผมมันเหลืองจะสวยงามมากเลยนี่ยังไม่สุดไปเดินไปเราก็จะทิ้งพี่พอให้อยู่ที่นั่นคนเดียวนะครับแล้วเราก็จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ไม่เยอะขับรถกลับบ้านเลยอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกพอไม่มากับพวกเนี่ยโดนเละเลยครับทำไมเป็นคนที่ใส่อย่างนี้คะฮะ อย่าพลาดก่อนนะท่านอย่าพลาดเลยจ้ะอย่าพลาดท่านอย่าพลาดที่เราจะใครไม่อยู่โดนค่ะใครไม่อยู่โดนครับกลุ่มนี้แก๊งนี้ครับเผากันได้ตลอดเวลาครับโอ้อย่างนี้นี่สีโคตรสวยอ่ะน่ะ How could I be so blindI've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. ตรงนี้มีหัวเลยนะหัวทิ่มเลยใช่ป่ะหัวทิ่มเลยทิ่มเลยนะมิดเลยคือว่าแถวนี้จะเป็นจุดต้นน้ำที่คนไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะมีเทาเขียวๆน้ำดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับแต่พอดูเราดูจากตรงนี้ไปนะครับแล้วไปถึงข้างล่างเราจะไม่อยากไปเล่นน้ำเลยครับ ครับตามเข้าไปครับไม่รู้เขาจะไปไหนเหมือนกันครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำไหมน่าจะเป็นน้ำบริสุทธิ์เนาะก็จะพื้นความบริสุทธิ์ให้ตัวเองเลยไปลงไปเลยแบบนี้มันจะไม่บริสุทธิ์ขอแสดงความเสียใจของด้านล่างด้วยนะคะน้ำใสมากเลยครับใช่น่าเล่นมากเลยเล่นไหมไปเล่นเลยเอ้าไม่เคยเห็นหรอแล้วแต่ไม่มีแฟนนี่ก็หากินอย่างนี้เหรอพูดผิดไม่มีมานานแล้วไม่มีมานานแล้วแห้งติดกันก็หาตามต้นไม้ต้นไอ้ก้อนหินลำธารอย่างนี้แหละคะเอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูตะบองเทศรุ่นใหญ่กันนะไปจะเลือกไอ้ที่เอาที่ต้นมันใหญ่ๆจะดึงน้ำเราเทเส้นเทเส้นถ้าเป็นคนโหดร้ายเอามาหีบแบบนี้ไปตายแล้วภาพพจน์ที่หนูนี่นะคะที่หนูเสียภาพพจน์หมดเลยนะหนูสร้างไว้อย่างดีเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เอาคลิปนี้แนะนำให้เจ้าคุณดูด้วยนะครับพ่อกับแม่ก็ดูไม่ได้นะพ่อทำไมแต่ออกจากวัดจากวานี่เนี่ยครับเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยครับจะต้องเอากลับไปวัดครับไม่ต้องเอากลับเข้าวัดเหมือนเดิมครับว่าตั้งแต่ออกมานี่ตั้งแต่ต้นไม้ก็ไม่เว้นครับทรมานมากเลยครับโอ้แต่เงาอย่างนี้สวยดีนะเขียวๆมันสวยนะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้เนี่ยเรามาจากข้างบนแล้วนะครับว่าจะเป็นทานน้ำเอ้ามีประตูตัวนั้นลืมเห็นอ่ะน่ารักแค่อันนี้คือคนตั้งใจทำนะเนี่ยใช่ครับน่าจะเป็นบ้านเขาห้องน้ำเก่าหรือเปล่าของใครอ่ะพวกสมัยก่อนหรือมีวงกบด้วยเนาะแต่เขาตั้งใจทำวะตั้งใจทำให้ถ่ายรูปวะวงกบประตูหน้าต่างนะครับนี่เป็นประตูทางออกทางผ่านเขาทำไว้อย่างนั้นแหละเอ้าหนูนี่นะพวกผู้บ่าวหนูนั่นน่ะเออเราต้องมาฝนตกบ้านแบบนี้ฮะเราฝนตกก็ฉุดเราฝนตกแล้วฉุดเลยหนูก็ลากลงไปในน้ำเลยหนูลากไปในน้ำเลยหรอใช่ก็อย่างนั้นก็มีน้ำน้ำฝนกับน้ำเลยก็เหมือนกันมันขับไม่ได้น้ำเลยน้ำแรงเนี่ยขับไม่ได้เราคิดว่าเราจะรีบเอาส่งกลับบ้านเลยดีกว่าครับตอนนี้ไม่ทำน่าใส่เอาผัวเมียพูดอะไรอยู่นี่อยู่ตั้งใจจังขับรถมาจะต้องมองกล้องกล้องแน่นอนหน้ามืดใช่ไหมI've been searching for this all my life.
สวนจะว่าใหญ่ยักษ์ไปมันก็ประมาณนะครับสูงพอสมควรอยู่นะครับสามเท่าตัวแต่ว่าก็ไม่ได้หนาแน่นเพราะมากเท่าไหร่ดูข้างหลังนะครับก็มีตะบองเต็มอยู่ฝั่งนู้นแสงที่กำลังจะสวยครับกำลังจะตกดินก็สวยมากพอสมควรครับ มาช้านิดหนึ่งใช่ครับใหญ่ไหมใหญ่มากครับโอเคเลยครับใหญ่ไหมเดินเข้าไปใกล้ๆสิจ้ามีรูแย่ด้วยครับรูแย่น่าจะเป็นแย่หรือกระรอกตัวเล็กๆกระรอกตัวเล็กใหญ่มากนะดูดินี่คือสูงเขาเรียกว่าสูงเสียดฟ้าเห็นไหมมันก็ปลอมนะจับสิปลอมไหมเข้าไปพี่หนุ่มนายบอกว่าที่เราจะมาฝึกขึ้นปีนต้นไม้กันไม่ใช่เหรอครับต้นอะไรคะต้นอะไรคะหนามนะไหนเข้าดูพี่หนุ่มเข้าดูต้นตะบองเพชรหนามเลยแหละหนามจริงหรือเปล่าคมมากนะครับเนี่ยโอ้ยโดนทิ่มโอ้โหหนามเบลอเลยไม่ธรรมดานะจ๊ะจ้าโอ้ยกี่สูงไหมสูงนะสูงเสียดฟ้าเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสูงนะจ๊ะไม่ธรรมดาแต่เขาก็มีเยอะนะแต่ว่าแค่มีกระจัดกระจายไม่เป็นโอ้แสงกลางสวยด้วยโอ้ยเขาหน้าค่อยมาใหม่ใช่อันนี้มาแล้วก็ไปนู่นอ่ะเขาหน้าไปแกงกันเขาหน้าเอาไปแกไปนั่นแหละไปที่มันเป็นยักษ์จริงๆอ๋อยักษ์จริงๆยักษ์จริงๆใช่ต้องไปอีกร้อยกว่าไมล์โอ้ไปเกือบ200นะ200ไมล์ใช่ค่ะ100ไมล์2กิโล200ไมล์ก็เอ้ย100ไมล์2ชั่วโมง200ไมล์ก็4ชั่วโมงไปกลับไปกลับไม่ไปกลับ8ชั่วโมงก็นั่นอย่าอยู่อย่าอยู่เหนื่อยมากเหมือนอะไรดูมองดูฝั่งนู้นเลยเหมือนนิ้วมือพวกนิ้วมืออีทีอีทีใช่นิ้วมืออีทีเหมือนมือค้อนของไอ้ยมบาลนะแต่ดูก็ความเตรียมรับสถานการณ์ที่จะถึงในอนาคตนะคะเตรียมภูนี่อีกพันนึงแน่เลยอ่ะนี่จะเป็นต้นเล็กของมันก็ได้เออเนาะเพิ่งเกิดเนาะพอใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นอีกแบบนึงเนาะที่หน้าหนามันถึงแบบเป็นคนละแบบอันนี้มันเหมือนเป็นใบมันอะใบเล็กใช่ป่ะใบเล็กเอออาจจะคนละพันธุ์ก็ได้นะแต่มีดอกได้เห็นถูกแต่พันธุ์นี้มันเป็นสีชมพูนะตอนนี้ที่มาอาริโซนาครับก็คือไม่มีสาระอะไรเลยตอนนี้แค่ขับรถมากี่ชั่วโมงเนี่ยครับขับรถมาเราไปที่ไหนคือความตั้งใจเนี่ยจะมาส่งน้องเขาเพราะว่าเขาจะมาทำงานที่วัดครับทีนี้ก็เลยที่ผลพลอยได้พวกเราก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นดูเสียงเสียงมารับบรรยากาศที่จริงก็คือมาบรรยากาศมันดีมากจริงบรรยากาศดีมากอากาศดีมากอากาศนี่มันจะบรรยากาศมากใช่หายใจเต็มปอดมากขึ้นนะหนูว่าอันนี้ก็ไปขึ้นเขาไปเล่นน้ำมาจุดตะบองเพชรแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรมากมายวันนี้จะมีเสิร์ฟมา2ที่ทั้งหมดนะจากที่นู่นมาขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงที่นี่ครับ2ชั่วโมงมาที่แรกก็หลงกันพักนึงครับบับมาจะถอดใจแล้วนะก็เรียกอะไรชะงกตัวอยู่ครับแล้วตอนนี้ก็มาอันนี้ก็คือพอมาถึงปุ๊บนะครับก็ต้องสำรวจเท้าตัวเองให้ดีครับว่าเต็มน้ำเต็มเมื่อกี้น้ำเต็มมองแต่ดูข้างบนครับแต่ข้างล่างเหยียบพวกน้ำตะวันเพชรที่มันหล่นแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยไปเกือบเต็มรองเท้าเลยครับใช่จ้ะแล้วจบคลิปแค่นี้ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย